แต้มเซนโอ้ยไอ้เฮียเซนวันนี้ว่างชิบหายไปเที่ยวกันเถอะนี่กูจองตั๋วรถตู้มาเผื่อมึงแล้วด้วยนะเอ้านี่มึงเป็นส้นตีนอะไรของมึงอีกเนี่ยนี่มึงลืมไปแล้วเหรอว่ากูตกตึกจากชั้น69ว่ะวันนี้กูคงไปเที่ยวกับมึงไม่ได้อะเลื่อนนัดได้เปล่าอ่ะโอ้ยเซ็งเป็ดสัตว์อ่ะเฮ้ยเฮียเซนมึงดูข่าวนั่นดีข่าวอะไรของมึงวะได้มีเหตุวางระเบิดรถตู้ทะเบียนตก18465321487 12ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปหากันหมดเลยค่ะชิบหายชิบหายวุ่นวายแตกตื่นไปทั่วละแวกนั้นเลยนั่นมันรถตู้ที่กูจะชวนมึงไปเที่ยวเมื่อ2วันก่อนนี่เป็นไงล่ะมึงขอบคุณกูยังอ่ะเฮ้ยเกือบตายหากันหมดแล้วมั้ยล่ะข่าวด่วนค่ะตอนนี้ได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกในใจกลางเมืองกรุงเทพทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนท้วนชื่อว่านายแต้มและนายเซนตายหากันทั้งคู่สมมิตรอันนั้นมันเครื่องบินเที่ยวจะกลับญี่ปุ่นเมื่อ2วันก่อนไม่ใช่เหรอเออเกือบตายแล้วไม่ล่ะคุณเอ้ยสวัสดีครับผมแต้มแต้มเซนเป็นคนวาดตัวในช่องแต้มเซนครับผมผมเซนแต้มเซนครับทำหน้าที่แอนิเมตในช่องแต้มเซนครับวันนี้เราจะมาถามคนดูใช่ไหมใช่เรามี2ช้อยครับช้อยแรกคือตูนทุกวันนี้ทำประมาณ2นาที1นาทีครึ่งแต่มันจะลงอาทิตย์ต่ออาทิตย์ทีนี้มันมีช้อยนึงคือทำการ์ตูน5นาทีขึ้นไปแต่ว่าจะหายไปอาทิตย์นึงอาจจะแบบ2อาทิตย์ลงคลิปหรือไม่ก็3อาทิตย์ลงคลิปเพราะว่าการ์ตูนมันทำยากครับยากจริงครับยากเหี้ยๆเหนื่อยเหี้ยเหนื่อยสัตว์เหนื่อยบรรลัยเหี้ยทำไม่ไหวอ่ะถ้าทำ5นาทีทุกอาทิตย์อ่ะที่เรากลัวคือถ้าเกิดเราหายไปคนดูจะหายไปด้วยสรุปเลยนะคือ1เดือนลง2คลิปแต่ว่ายาวขึ้นใช่แต่คุณภาพเท่าเดิมนะบอกไว้ก่อนมันแค่ยาวขึ้นเฉยๆก็คอมเมนต์ครับสวัสดีครับครับกดซับด้วยครับอย่าลืมบาย